กาะติดทุกขอบสนามเครีย์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566สนทนากับจา่าแชงดําเนื้อรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวอร์นไเว็บซูมซอกแซกทคอมที่ u t u b e แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬกาโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมกันสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉงเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom so z o o มซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเข้าฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือจะมีคอมเมนต์ต่างๆมาด้วย ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังเอาละครับเราก็ต้อนรับเข้าสู่วันพระสบดีที่28กันยายน2566ครับเข้ามาใกล้ๆที่จะถึงวันสุดท้ายของเดือนกันยายนก็ไปุกคนาแล้ววันนี้วันพระัาทครับพรุ่งนี้29กันยาเราก็ทํางานกันอีกวันเดียวเพราะวันเสาร์นะครับวันหยุดนั้นเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนครับเราสาหรับเพื่อนๆราชการทั้งหลายก็เหลือเวลานะครับท่านที่จะเกษียณอายุ ก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นแหละครับคือวันนี้กับพรุ่งนี้ที่ยังเป็นข้าราชการเต็มตัวพอหลังจากนั้นอาจจะได้แถวันเสาร์อีก1วันตามกติกานะครับแต่ไม่ได้ต้องมาทํางานแล้วยังเป็นข้าราชการเต็มตัวอยู่ถึงวันเสาร์แต่ว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วการทํางานก็นสิ้นสุดแค่วันศุกร์หลังจากนั้นก็จะได้กเกษียณอายุครับก็จะถือว่าไปพักผ่อนกันนะครับไปรับบํานาญบ้างบางคนก็รับบําเหน็จ ก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกรับบำนาญแล้วก็ไปพักผ่อนกันนะครับหลังจากที่ได้รับใช้ประเทศชาติกันมาอย่างพอสมควรแก่เวลานะครับนั่นก็เป็นเรียกว่าเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของผู้ที่รับราชการทั้งหลายนะครับก็ใกล้เข้ามาที่จะถึงวันเกษียณอายุนะครับท่านฟังครับก็เน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันเอาละครับสําหรับวันนี้พฤหัสที่28กันยายนเราก็มีข่าวดีมาฝาก เช่นเคยนะครับเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของข่าวกีฬาก่อนละวันนี้เอาข่าวเอเชียนเกมมารายงานก่อนครับเพราะยังมีข่าวดีเพิ่มเติมมานะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้เราเนี่ยได้เหรียญทองเพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญครับท่านผู้ฟังเป็นเหรียญทองที่จา่าช้างเองก็เพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกเพราะนี่ก็มาจากกีฬาที่เราเองก็ไม่ค่อยถนัดถนีนะครับนั่นก็คืออ e ีสปอร์ตเป็นกีฬายุคใหม่นะครับแข่งขันกันอ e ีสปอร์ตเดี๋ยวนี้ฮิตมากครับ มีการแข่งขันกันหลายแห่งหลายที่นะฮะเรียกว่าแชมป์โลกก็มีแชมป์อเ,เอเชียก็มีนี่แหละเพิ่งจะเอามาเข้าเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับก็มีนกักกีฬาไปแข่งกันหลายคนนะฮะแล้วก็ปร,กรากฏว่าของเรานั้นทีเดชครับทรงสายสกุลทีเดชทรงสายสกุลเนี่ยเมื่อวานก็มาชิงกันเองมาชิงกับชุมพศทรงสายสกุลนะฮะอ่าไม่ใช่สิทีเดชทรงสายสกุลเนี่ยเป็นบุตรของคุณชุมพศทรงสายสกุล ซึ่งใช้นักประกาศว่าซัมเมอร์ฮิลล์นะครับเป็นอคนัมิ์ชื่อดังของค่ายสยามสปอร์ตกานะก็มีลูกชายชื่อทีเดดเนี่ยแล้วทีเดดเนี่ยก็ไปชิงกับคนไทยด้วยกันนะครับนั่นก็คือพัฒนาศักด์วรนันนะครับพัฒนศักด์วอรนันก็อาจจะมาโค้สายแล้วก็มาเจอกัดน,นะครับผลก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วทีเดดนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะพัฒนศักด์ไปได้2ต่อศูนย์เกมครับก็เลยคว้าเหรียญทองมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ ควรแสดงความยินดีครับทุกเหรียญทองก็ถือว่ามีค,มคุณค่าและมีความหมายแก่การแข่งขันทั้งสิน้นกีฬาประเภทนี้อาจจะยังรู้จักกันน้อยนะครับก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายแต่จะาแชงดูจากเวลาเขาแข่งกันนะบางทีมีสนามแข่งบางแข่งเคยไปเห็นตามศูนย์การค้าโอ้โหเด็กๆไปดูกันเยอะนะฮะไปเชียร์ไพให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวสำหรับอ e ีสปอร์ตอย่างที่ว่าแล้วเวลาไปแข่งต่างประเทศก็จะมีคนไปส่งกันอะไรแต่ไรเนี่ยเยอะแสดงว่าให้ความสนใจนั้นมากเลยทีเดียว แต่เมือนเราเป็นคนรุ่นเก่าซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับกีฬาประเภทนี้ก็อาจจะดูไม่สนุกนักตามเชียร์อะไรตไรนี่ไม่สันทัดเหมือนกีฬาอย่างอื่นแต่ก็ดูแต่ว่าเมื่อได้เหรียญทองแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับนี่ก็เป็นเหรียญทองที่เราได้เพิ่มมาส่วนในเรื่องเหรียญอื่นๆนั้นก็คงจะได้มาอีกหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าระบบการรายงานของเราเนี่ยยังสับสนไม่ได้ค่อยแยกย้ายกัน ให้ดีนะครับมันจะแฉนงก็เลยต้องขอญาติงดอขอญอาติที่จะติดค้างเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าวันนี้ครับเหรียญของเราทั้งหมดนั่นนะครับเหรียญทองเมื่อได้มาอีดึงเหรียญจึงเป็น6เหรียญน,นะครับแล้วเหรียญเงินก็จะเป็น3มเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงแล้วก็เป็น8เหรียญเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับทําให้เราดันอยู่ระดับที่5ของตารางครับเอาแล้วครับไหนๆก็พูดถึงไทยเป็นที่5ของตารางแล้วเราก็มาดูเลยว่า เรื่องของตารางณน,นาทีนี้เป็นอย่างไรครับจาแฉงก็จดมาเมื่อเวลาประมาณ5้าทุ่มเมื่อคืนนะครับเพื่อที่จะตัดยอดของเมื่อวานโดยตรงผลก็ปรากฏว่าอันดับ1น,นั้นก็ไปริ้วๆครับจีนครับได้ไปแล้ว76ทอง43เงินกับ21ทองแดงนะครับเกาหลีใต้ก็ตามมาห่างๆ19ทอง18เงิน33ทองแดงเป็นที่2นะครับส่วนที่3ก็คือญี่ปุ่นนะฮะ15ทอง 27เดงิน24ทองแดงครับและที่4ก็เป็นอุซเบกิสถานได้มา6ทอง10เงิน12ทองแดงของเราก็มาเป็นที่5อย่างที่กาบเรียนไปเราได้6ทองเหมือนกันแต่ว่า3เงินแล้วก็8ทองแดงก็เลยแพ้อุซเบกเขานะครับส่วนที่6นั้นยังเป็นห้องกงอยู่นะครับก็เขาอยู่ที่5เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็14เหรียญทองแดงครับระดับที่7ก็เป็นอินเดียครับ5ทอง 7, เเงิน10ทองแดง อันดับที่8ก็อินโดนีเซียนะครับสทอง2เงินแล้วก็7ทองแดงครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าถ้าเราเทียบกันในอาเซียนเราก็ยังเหนือกว่าเพื่อนนะครับเพราะเราได้นําไปแล้ว6ทองโดยมีอินโดนีเซียไล่มา3ทองอยู่ห่างๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันอย่างเช่นเกมนะครับผ่านมานี่ก็วันที่4หรแลสิเมื่อวานนี้ในอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอ่าสวันไปละ นี่วันนี้ครับจะเข้าสู่วันพระราชพอดีซึ่งจะเป็นวันที่5นั้นก็จะมีแข่งกันต่อนะก็มาเชิญชวนให้ติดตามดูติดตามชมติดตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างยอดชิงเหรียญทองของวันที่5วันนี้เนี่ยจะมีสาสิบเหรียญทองครับท่านผู้ฟังว่ายน้ํา7เหรียญทองวูซูเเหรียญทองยิมนาสติกก็ห้าเหรียญทองแล้วก็ยิงปืนเป้าบินด้วยนะครับ5เหรียญทองเหมือนกันจักรยานมี3ฟันดาบมี2 แล้วก็มีอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ลองดูสครับว่าเราจะลุ้นอะไรกันได้บ้างในการรายงานข่าวนั้นเราก็ฝากความหวังไว้ที่จักรยานครับวันนี้ก็หวังว่าจักรยานซึ่งจะมีแข่งขันสประเภทในประเภทชายเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่ามีสปรินชายนะฮะมีการแข่งขันของชอา,ายหรืออังสุธาสาวิทรับจะลงแข่งในประเภทสปรินชายนะฮะร,ร่วมกับทางด้านของ วิรยยะยะป่ากับจาตุรงนีนิวันตินะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเพศออนเนี่ยมชายนะครับเราก็จะมีทักแก้วน้อยกับยุทธนามัดโนไปลงสนามนี่ก็จะเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเลยละ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีสิทธิ์ได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะครับส่วนกีฬาอื่นๆ,ๆก็จะมีแข่งขันกันเยอะนะครับติดตามผลกันด้วยกันละกันนะฮะ ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในสัปดาห์น,นี้เราจะมีทองเพิ่มมาอีกไหมเห็นว่ามีอ e ีสปอร์ตก็จะมี1ทองเหมือนกันเออเราอาจจะไปเก่งตรงนั้นก็ได้นะครับตามดูตามลุ้นกันครับท่านผู้ฟังครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีรายงานผลนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลออจะแฉลืมไปก็จะรายงานให้ทราบสักนิดหนึ่งว่าทางด้านของฟุตบอลไทยเราเนี่ยเมื่อวานก็ พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับก็ไปอ่านว่าเราได้ตกรอบไปละมาถึงรอบ16ทีมเท่านั้นเองนะครับปรากวาแพ้ให้กับอิหร่านไป0ต่อ2ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะยาแฉงก็ได้คาดไว้อยู่แล้วว่าเราคงจะยากที่จะเอาชนะอิหร่านก็แพ้เข้าไปก็ตกรอบไปนะเอาละครับดอกนี้ก็เป็นการแข่งขันอื่นๆกันขอเรียนเชิญให้ติดตามดูชมกันตามอัธยาศัยนะครับการถ่ายทอดสดก็ยังมีทั้งทีสปอร์ตทั้ง NBT ทั้ง AASP l a y เลยนะครับ ชอบช่องไหนถนัดช่องไหนก็ติดตามช่องนั้นก็แล้วกันจากนี้ไปครับเราก็ไปสู่ข่าวทั่วๆไปกันนะฮะเริ่มจากข่าวของทางด้านตำรวจก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแต่งตั้งแล้วนะครับมีการประชุมกตรอที่แรกก็บอกว่าจะให้เลื่อนไปก่อนแต่ในสุดแล้วก็ตัดปัดใจกันครับว่าตั้งเลยในสุดแล้วก็ตั้งนะครับโดยที่ประชุมมีมติ บางฉบับก็บอก9ต่อ1บางฉบับก็บอก9ต่อ2นะครับให้พลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมนนะครับเป็นพบตอรอท่านต่อไปนะฮะซึ่งก็จะมีอายุความเพียงแค่1ปีเป็นแค่ปีเดียวก็เกษียณละกนะ็แปลว่าว่าท่านก็จะมาเป็นพบตอรอนะครับในช่วง1ปีที่เหลือนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับพอได้คะแนนเสียงที่ สูงทีเดียวแล้วก็มีการเปิดเผยโหวตกันนะครับชื่อ9คน9โหวตที่ออกมานั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโหวตที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะฮะการที่เทคะแนนมาให้ท่านอารองท่านพลตำรวจเอกนะครับต่อสักเนี่ยก็แสดงว่ามีความเชื่อมั่นนะครับเพราะคะแนนเสียงส่วนใหญ่เลยจริงๆนะฮะสำหรับท่านพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลแล้วถ้าเราอ่านประวัติกันก็ค่อนข้างจะน่าทึ่งนะครับ เพราะท่านก็ไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยคนอื่นๆที่จะจบรเรียนในร้อยบอท่านเป็นคนเดียวที่มาจากสิงแดงครับสิงแดงนี่ก็คือทำรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะแล้วนอกจากก่อนจะเข้ามารับราชการก็มาช้านะเห็นบอกว่าพอจบรัฐศาสตร์แล้วก็ไปทํางานภาคเอกชนบริษัทเอกชนอยู่พักใหญ่ทำอยู่หกเจดปีจกนกระทั่งกลับมาสอบเข้าโรงเรียนในร้อยใหม่คือก็จะมีหลักสูตรฝึกอ,อบรมไนงะเอาปริญญาตรีทั้งหลายเนี่ยมาสอบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์มาสอบแลบ้วก็เป็นหลักสูตรอบรม แล้วพออบรมปุ๊บก็เป็นในร้อยนะครับท่านผู้ฟังก็มาคู่ขนานกับโรงเรียนในร้อยตำรวจละนะก็นั้นนะถ้าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าบุคคลที่ไม่ได้จบเรียนในร้อยเนี่ยเป็นเยอะนะฮะเป็นเป็นเป็นพบตรเป็นอธิบดีตํารวจเนี่ยไล่มาจากแต่ที่บดีตํารวจจนกระทั่งถึงมาเป็นยุคของพบตรเนี่ยก็จะเป็นสลับกันทั้งในร้อยบ้างไม่ใช่ในร้อยบ้างเยอะเลยทีเดียวกับธรรมศาสตร์เนี่ยเยอะเชียวนิติศาสตร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ แต่พอมาคราวนี้รัฐศาสตร์มาเป็นเราก็ดีใจแทนฮะเพราะถือว่าแสดงว่ามีความเปิดกว้างดูจากความสามารถคุณจะมาจากแหล่งไหนเหล่าไหนเมื่อมาอยู่ในตํารวจแล้วถ้ามีฝีไม้ลไหลมือสามารถที่จะโชว์ฟอร์มอะไรต่างๆได้ดีเป็นที่ประทับใจก็มีโอกาสจะได้ไปสู่ตําแหน่งสูงได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแสดงความยินดีครับอีกครั้งหนึ่งจากสําหรับพลตุรเอกต่อศักดสุขวิมลครับ ทีนี้ก็สําหรับในกรณีที่อื้อเฉากันนั้นก็มีประเด็นต่อว่าเมื่อวานนี้นะครับท่านทิพดีท่านพอบอตรถึงกําลังจะ,กะเกษียณอยู่ในสองสันข้างหน้านเนีอ่พอบอตรท่านปัจจุบันก็ย้ายนะครับผู้ที่โดนจับที่เป็นตํารวจเนี่ยโดนต้องหาโดนคดีนะตอนนี้ก็ประกันแล้วล่ะออกมาหมดแล้วแหละแต่ว่าจะต้องสู้คดีกันก็ย้ายไปประจำประจำนูำน่นประจํานี่ตามท,ที่เขาออกคําสั่งมานะฮะท่านผู้ฟัง ให้ออกจากตำแหน่งหลักไปอยู่ตำแหน่งประจำเพื่อในการต่อสู้กันต่อไปสู้คดีกันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นทางที่ดําเนินการกันนะฮะนี่ก็เราเราก็ติดตามกันต่อันแล้วกันว่าในคดีของอโปลิศจับตํารวจเนี่ยจะลงเอยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าทางด้านการตั้งพบรตรก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ฟังอืมเอาแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากเรื่องของตํารวจเราก็ไปดูข่าวอื่นๆกันนะครับ มาถึงข่าวของเรื่องน้ํามันโอท่านผู้ฟังครับไปดูข่าวเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศเรื่องน้ํามันไม่ดีเลยครับข่าววันนี้ไม่ดีอย่างยิ่งสําหรับเรื่องน้ํามันนะฮะเพราะว่าปรากฏว่าราคาน้ํามันนั้นพุ่งกระฉูดค่อนข้างแรงนะฮะ w t ชที N ่นิวยอร์กนะครับบวกทีเดียว3เหรียญย9เซนต์ต่อ1บาเรลครับ3เหรียญกว่าแล้วนะฮะท่านผู้ฟังขึ้นเยอะมากทําให้ราคาน้ํามันที่นิวยอร์กเนี่ยกลายเป็น93เหรียญ68เซนต์ต่อ1บาเรล โอ้เยอะนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขึ้นพรวดเหมือนกัน2นนหนเหรียญ59เซนต์ต่อ1นบารเรลเมื่อคืนนีนะ้ปิดที่9 6เหรียญ55เซนตนน์ต่อ1บาเรลพรวดทั้ง2ตลาดครับจะกระทบบ้านเราอย่างไรก็โปรดได้ติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นพรวดขึ้นไปเยอะเช่นนี้จะแฉ่งนั่งดูตอนรายงานของ CNBC ก่อนสัก4ี่ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ แปลกใจและตกใจแล้วว่าทำไมขึ้นเยอะอย่างนั้นนะครับก็ลองค้นดูก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของข้อมูลจากสำนักงานสนนทพลัง,งานของสหรัฐครับเขารายงานออกมาว่าคลังสำรองน้ํามันดิบของประเทศเนี่ยนะครับอ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลดลงไปถึง2.2ล้านบาเรลครับลดลงไปประมาณ2.2ล้านบาเรลแทนที่คาดว่าน่าจะลดสัก3 0 0,000กว่าบาเรลแต่ลดไป2ล้านกว่าทําให้น้ํามันดิบที่เหลือในคลังเนี่ย ค่อนข้างจะลดลงอย่างมวบว่าเขาไปดูที่คลังที่โอคลาโฮมาครับที่เมืองคูชิงซึ่งก็เป็นคลังใหญ่ครั้งหนึ่งที่สําหรับเก็บแลวส่งไปนู่นไปนี่นะครับของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยลดลงไป9 4 3 0 0 0ที่เดียวเลยนะในสัปดาห์เดียวก็ทําให้ลามันที่คงเหลืออยู่ในคลังของที่นั่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นจำนวนหลายล้านแต่มันก็ยังเป็นการคงเหลือที่เรียกว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่หลายรอบ เดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาแต่เดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วเป็นต้นมานะฮะก็เกือบๆจะเกือบปีกว่าะะก็ลดน้อยที่สุดเลยต,ตอนนี้ก็เลยทําให้เกิดความตกใจกันว่าเอปริมาณน้ํามันเนี่ยนะเมื่อในคลังมาลดลงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการซื้อเข้าคลังกันอะไรต่าไรเนี่ยพอซื้อเข้าคลังเนี่ยมันก็เหมือนกับไปทําให้ดีมานเพิ่มขึ้นไงดีมาด้วยความต้องการเพิ่มขึ้นพราวก็จะทําให้ราคามันสูงขึ้นนะ,ะเพราะว่าการผลิตนั้นยังคงเดิมอยู่นะฮะ แถมที่ของโอเปกก็อย่างที่เราทราบเขาก็ผิดน้อยๆเขาไปเรื่อยๆย,ยังไม่ยอมเพิ่มอยู่กว่าจะถึงสิ้นปีงั้นเพื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าของการผลิตด,ดังด้านสป라이มันคงที่นะครับแล้วก็แต่ว่าดีมานมันจะเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อเข้าคลังค่อนข้างจะเยอะเสริมก็เลยทําให้ราคามันพุ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นคําอธิบายนะครับว่าทําไมวันนี้ราคาน้ํามันมันจึงขึ้นสูงมากนะ จะมีผลกระทบมาถึงบ้านเราสักเท่าไหร่ก็ตามรุ่นกันนะเพิ่งจะยินดีกันว่าราคาน้ำมันลดลงไปหน่อยเนเมื่อวันก่อนนี้นะฮะอันนี้นะ่ากลัวจะขึ้นเยอะพอสมควรครับเอาละจากเรื่องของน้ํามันไปดูเรื่องหุ้นนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ผสมผสานนะฮะลบบ้างบวกบ้างดาวโจวนลดไป69จุดนะฮะปิดที่33,550จุดนะครับ S&P ก็บวกนิดเดียประมาณ1จุด ก็ปิดที่4,273จุดนะฮะส่วน NASDAQ ก็บวกสัก29จุดปิดที่1 3 0 9 3จุดนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงรอ,อะะการซื้อขายที่ผันผวนตลอดทั้งเชา้าทั้งเย็นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแล้วก็ทางด้านของ S&P นะ,ะที่บวกบ้างก็มีความชัดเจนว่ามีการมาซื้อกันช้อนซื้อกันพอเห็นราคามันลดมาหลายวันแล้วนะฮะก็มาซ้อนซื้อกันแต่ในภาพรวมเนี่ย ขาบอกตลาดก็ยังคงกังวลใจในเรื่องที่ทางแบงค์ชาติของสหรัฐยืนยันที่จะคงดอกเบี้ยในอัตราสูงไประยะยาวนานมีท่าทีที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นและแข็งกร้าวอย่างนั้นก็เลยทําให้ความกังวลใจของนักลงทุนก็ยังมีอยู่นะเพราะนั้นการซื้อขายหุ้นต,ต,ต่างก็จึงยังไม่กระชับกระเฉงแล้วก็ทําให้หุ้นนั้นปิดแต่ผสมผสานแบบบวกบ้างลบบ้างนิดนิดหน่อยๆอ,อ,อย่างที่ได้กลับเรียนไปนะครับสําหรับทองคำนะครับ ท่านผู้ฟังก็ร่วงลงอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้2 8เหรียญเ0เซนต์ต่อ1ออนนะครับไปปิดที่1 8 9 9 0เหรียญ90เซนต์ต่อหนึ่งออนก็ถือว่ามีการลดที่เยอะที่สุดอีกครั้งหนึ่งของทองคำครับนั่นก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจกันนะฮะก็นำมารายงานนะครับท่านผู้ฟังครับต่อไปเราไปดูเรื่องโควิด1 9สนิดหนึ่งเร็วๆนะครับเมื่อเช้าตัวเลขก็อยู่ที่6,000กว่าถือว่าไม่มีรายงานอะไรมากมาย มีของสหรัฐก็รายงานมาว่าติด5,000กว่าคนแต่ว่าไม่ร้ายแรงก็คงจานวนไม่มีข่าวความร้ายแรงนะมีแต่ข่าวจํานวนประมาณ5,000คนก็ไม่เยอะมากนะฮะส่วนย้อนหลังกลับไปเมื่อวานวันพุธจะเยอะหน่อยมันมี4,000 0กว่ารายที่ติดเชื้อใหม่ก็มีมีโผล่เข้ามาจากยุโรปรัเสเซียก็นานา,นานรายงานทีก็รายงานมาว่าประมาณ15,000คนไงสะสมมาโรมาเนียก็นานา,นานรายงานทีก็มารายงานว่า14,000คน สองแห่งนี้มันก็ประมาณสักสามหมื่นก็ไปแล้วนะก็ถือว่านานๆรายงานทีมันก็เป็นตัวเลขที่ทําให้ดูเหมือนว่าเยอะแต่ว่ามันก็ต้องเฉลี่ยว่ามากี่วันอาจจะเป็น7วัน8วันนะฮะไม่ใช่วันเดียวแต่ว่ามาลงในวันพุธเมื่อวานทําให้ดูเหมือนว่าติดเพิ่มขึ้นมา4ี่หมื่นทั่วโลกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของโควิดสิแต่ก็ไม่ต้องพิตกกังวลอะไรเพราะว่าในรายงานก็รายงานแต่ตัวเลขซึ่งน้อยลงมากแล้วละ่ะแแต่บังเอิญที่มันเยอะก็ ในบางครั้งก็บอกว่ามารายงานแบบสะสมกันนะครับส่วนเรื่องดินฟ้า,ากาศวันนี้เราดูกันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ายังบิยากรว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆแห่งหลายๆที่ทั่วประเทศไทยนะฮะภาคเหนือฝนยังมีถึง80%หนักถึงหนักมากบางแห่งอีสานนั้นประมาณ70%พื้นที่หนักบางแห่งครับภาคกลางก็80%หนักถึงหนักมากในบางแห่งนะฮะภาคตะวันออก80% หนักหนักมากเช่นเดียวกันนะครับในบางแห่งนะฮะคลื่นก็อาจจะถึง2เมตรระหว่างกันนิดหนึ่งใต้ตะวันออก60%ครับกระหนักบางแห่งนะครับคลื่นประมาณ 1- ถึง2เมตรไม่แรงมากใต้ตะวันตกก็60%นหนักบางแห่งคลื่นก็ประมาณ 1- 2ถึงเมตรนะครับกทมเราวันนี้จะยังคงหนักอีกเหมือนกันเขาบอกว่า80%ดสิอของพื้นที่และหนักบางแห่งครับเมื่อเช้าแถวบ้านจ่าแข่งก็ลงมาหนักพอสมควรอยู่ระยะหนึ่งนะครับ,นะรบก่อนที่จะหายไปนะฮะก็ หวังว่าตอนบ่ายตอนเย็นจะมีหรือไม่คงต้องรุนกันนะคเรื่อ PM 2.5วันนี้โอเคครับการวัดของเราเองกรมควบคุมมลพิษนั้นบอกวา่าไม่มีแม้กระทั่งเหลืองนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวกับสีฟ้าครับอย่างละ50%ก็แปลว่าอากาศดีมากๆครับคั้นเมื่อไปดูการรายงานของ IQ Air วัดคุณภาพอากาศร,ระดับโลกครับเมืองที่แย่สุดของโลกกันนี้เป็นเมืองระหอนะครับ ของปากีสถาน177ตัวชี้วัดเป็นสีแดงนะครับอันดับที่2ก็เป็นที่แบกดดดครับของอิรัก162สีแดงเช่นเดียวกันอันดับที่3าาก,กาตาที่อินโดครับ162ก็สีแดงนะครับอันดับที่4นั้นก็เป็นของอการราจีครับที่ปากีสถาน160สีแดงครับส่วนอันดับที่5เป็นที่เมืองคูชิงนะครับของมาเลเซีย157ครับก็เป็นสีแดงอีกนะครับ สำหรับไทยเรากทมก็โอเคเลยครับท่านผู้ฟังวันนี้สีเขียวขจีนะครับอันดับที่1 0 2ของโรคจากรายงานในทางไม่ดีก็แปลว่าในทางดีค่อนข้างจะอยู่อันดับสูงทีเดียววันนี้เราไปอันดับ9ถ้ามองจากในแง่ดีนะ,ะกทมวันนี้อันดับ9ของโลกในแง่ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรีบไปสูตรกันเสียเชียงใหม่ก็ไม่เร็วเชียงใหม่อยู่อันดับร้อยหนึ่งในแง่ไม่ดีแต่ว่าในแง่ดีเนี่ยอยู่อันดับ10ครับเพราะฉะนั้นกทม 9นะครับอันดับ9้าเชียงใหม่ดับ10ประเภทอากาศดีของโลกก็ไปสูตรกันซะให้ชดเชยกับบางวันที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับรับนั่นก็เป็นเรื่องราวในเบรกแรกของเราเราจบลงด้วยข่าวดีเกี่ยวกับบรรยากาศนะฮะก็ข่าวไม่ดีเรื่องน้ํามันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทิ้งท้ายด้วยข่าวดีเรื่องเรื่องอากาศกันนะว่าวันนี้ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ผุดพองหายใจกันได้อย่างสบายๆนะครับ ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในเบรกที่1ขออนุญาตหยุดพักนิดหนึ่งก่อนจะไปสู่เบรกที่2นะครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันพฤหัสบ,บดีที่28กันยายน2566นครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นเรื่องราวของกลอฟนะครับชวนดูชวนช,วนชมกันประจำสัปดาห์นี้เราอย่างที่จ่าแฉ่งเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับสำหรับสัปดาห์นี้ ขอคอฟที่เป็นแฟนของสาวไทยนะครับก็จะได้ลุ้นได้เหตุได้หากกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หงอยเงามานานดูคนอื่นเล่นแม้จะสนุกแค่ไหนมันก็ไม่มันเหมือนกับเฉียย์สาวไทยของเรานะครับบัดนี้ได้เวลาที่สาวๆจะมาแข่งขันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังมาไม่ครบทีมที่เราตั้งใจจะเฉียย์แต่ก็ถือว่ามาเยอะแยะนะครับมากันตั้ง8คนนะฮะและที่สําคัญใน8คน8รายที่จะมานี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นรายที่เรา เอาใจช่วยเอาใจเชียร์อยู่แล้วครับนั่นก็คือ,อน้องอจีนของเราครับน้องชีโนโนอัธยาทิ่ิกุลนั้นจะลงเล่นด้วยครับท่านผู้ฟังครับในรายการซึ่งก็เธอเป็นแชมป์อยู่เมื่อปีที่แล้วครับเท่ากับมาป้องกันแชมป์นั่นเองครับนั่นก็คือวอลมาดเอนเดอร a บุรีอาเคนซอร์ปนชิปครับแข่งกันที่ a r k a n ซ a s นะครับท่านผู้ฟังซึ่งกเป็นรัฐอีรัฐหนึ่งของสหร,รัฐอเมริกานะฮะก็ถือว่าเป็น การรายการที่ใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อปีที่แล้วเราเป็นแชมป์อยู่ปีนี้น้องจีโน่จะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่เราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเมื่อวานนี้จะาแข่งก็ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับว่าในการแข่งขันของที่นี่นะครับจะเป็นพา71นะครับแล้วก็จะมีความยาวของหลา6,438สําหรับสนามที่ว่านี้นะครับ แล้วการแข่งขันความจริงก็มีมาหลายปีนะฮะเขาเรียกกันว่าพีนาโคคันที่ครับเนี่ยนะ,ะที่ที่ที่นี่แะครับท่านฝังครับที่อาคันซอเนี่ยนะฮะซึ่งก็ปรากฏวา่า10ปีหลังก็อยา่างที่าวาจาชัยเรียนไปก็มีคนดังมาเป็นแชมป์หลายต่อหลายคนรวมทั้ง3คนสุดท้ายนะครับก็จะมีอัธยาของเราเมื่อปีกลายก่อนหน้าไปนิดหนึ่งก็จะเป็นนาซาตโอกานะฮะ แล้วก่อนหน้าไปหนึ่งปีก็เป็นออสตินเอิร์นอะไรพวกนั้นนะครับแล้วย้อนหลังไปอีกก็จะมีลีเดียโคอะไรต่อไรเนี่ยเคยเป็นแชมป์ที่นี่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่น่าติดตามดูชมเลยทีเดียวเมื่อปีที่แล้วก็คงกันจับกันได้ครับว่าการต่อสู้เนี่ยอัธยาธิริกุลของเราเนี่ยมาดวนกับแดนนี่แคงเลยนะดวนกับแดนนแคงนะครับจนกระทั่งมาจบที่17เจทนเดด้วยกันนะฮนะก็เหมือนว่าต้องมา เล่นในการเพลย์ออฟกันก่อนที่ทางด้านของเราจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกกันมากเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะได้ติดตามดูชมกันต่อนะฮะบัดนี้นะครับท่าดูฟังเขาก็คลอดโปรแกรมออกมาแล้ววันเวลาของการแข่งขันนะครับได้ออกมาแล้วครับ กำหนดการของการแข่งขันจะวันศุกร์นะครับยังไม่ใช่วันนี้วันนี้วันพฤหัสเพราะที่นี่จะแข่งแค่3วันเท่านั้นก็คือศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะปล่อยตัวกันในวันพรุ่งนี้นะครับ่ันผู้ฝั่งวันนี้ยังเพราะเวลาที่เขาบอกมานเนี่ยก็จะปล่อยตัวกลุ่มแรกในเวลาประมาณ7จ็ดโมงสินาทีช่วงเช้านะครับของวันศุกร์ที่อาคันซอนะฮะก็เรียกว่า7จ็ดโมงสินาทีก็จะใช้ประโยชน์ทั้งสองหลุมเลย นะหลุม1แล้วก็หลุม10ก็ปล่อยตัวออกมาหลุมละ3าคนนะฮะในแต่เวลา7จ็ดโมงสินาทีนะครับนั้นตามเวลาเนี่ยตรวจสอบดูแล้วว่าอาคันซอกับบ้านเราห่างกัน12ชั่วโมงพอดีเลย12ชั่วโมงพอดีเพราะฉะนั้นถ้า7จ็ดโมงเช้าที่อาคันซอนะครับมันก็คือทุ่มหนึ่งที่บ้านเรานะฮะเจ็ดโมงเช้าที่โน่นก็ทุ่มหนึ่งบ้านเรางั้นการปล่อยตัวกวนแรกที่ออกมา7จ็ดโมงสินาทีนั้นก็คือ1นึ่ทุ่มสินาทีบ้านเราครับ ก็จะมีหลายหลายคนที่ออกมาก็ไม่ค่อยมีคนดังเท่าไหร่แต่มีอยู่รายชื่อหนึ่งที่ไปออกตอนเช้าด้วยก็คือเจียงกุลลีซิกรับเจียงกุลลีซิกจากเกาหลีเนี่ยนะฮะหมายเลข6คนนี้นะเจียงกุลลีหมายเลข6ก็มีชื่อพอสมควรนะฮะก็ไปออกเช้าเป็นตัวนําอยู่นะครับตอนนั้นก็จะเป็นรายชื่อกลางๆนะครับสาวไทยเราคนแรกที่จะออกครับจะออกเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีตามเวลาท้องถิน่น หรือ19นาฬิกานะครับทุ่มหนึ่งนะครับ26นาทีตามเวลาบ้านเราเย็นวันศุกร์19นาฬิกา26นาทีครับทางได้ของทิดาภาสวรรบุระจะเป็นสาวไทยคนแรกที่ลงสู่สนามนะครับเธอจะออกมากับเยริมีนอครับเยริมีนอนั้นก็จากสหรัฐมือ290ของโลกและอีกคนนึงก็เอียวจูจังนะจากเกาหลีมือ2 9 6ของโลกในขณะที่ทิดาภาของเราตอนนี้อยู่172ของโลก ก็ถือว่าสมนาํำเนื้อที่จะออกมาในกวนเดียวกันนะครับก็ตามเชียร์เธอเป็นคนแรกนะครับจอกมาเวลา19นาฬิกา2 6นาทีของวันศุกร์เลยครับท่านฟังครับสำหรับอัธยาก็ออกเช้าเหมือนกันวันแรกนะครับวันศุกร์นี้ตามเวลาที่กำหนดไว้อัธยาทิติกุลนั้นจะออกเวลา8นาฬิกา32นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับ8นาฬกา32นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็คือ2ทุ่ม 3-2นาทีของเย็นวันศุกร์ตามเวลาบ้านเราค่ำวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับ2ทุ่ม3-2อนาทีอัธยาก็จะออกมาครับออกมากับใครบ้างเห็นรายชื่อแล้วก็ต้องเรียกว่าผิวปากเลยแหละครับท่านผู้ฟังครับมีลิเดียโคคนหนึ่งแหละครับแล้วแดนเนียนแคงอีกคนหนึ่งเลยครับแดนเนียนแคงนี้ก็โอ้โหเป็นมือเก่าคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาลิเดียโครเราก็รู้อยู่แล้วจากนิวซีแลนด์นั้นหนึ่งก็เคยเป็นมันเยอะแยะนะครับ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตอนนี้อาจจะลงมาหน่อยแต่ว่าประวัตินั้นไม่ต้องพูดถึงละวว่าริเดโคชากาัดธนารขนาดไหนน้องจีโน่ของเราก็เรียกยออกมากับแรงกดดันเลยนะครับเมื่อมีทั้งลิเดโคแล้วก็มีทั้งเดนเนนแข่งครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไปเชียร์กัน20น่สนาฬิกาสานาทีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ปรากฏว่านะฮะถ้าเราขออนุญาตพูดเลยไปนิดหนึ่งว่าถ้าเทียบเวลาการถ่ายทอดเนี่ยปรากฏว่าที่เช็คมาเนี่ย ทุกคืนจะถ่ายทอดตีหนึ่งนะคืนวันศุกร์นะครับก็เป็นวันศุกร์ของตีหนึ่งซึ่งจริงๆเมื่อเข้าสู่วันเสาร์ละวแต่เราเรียกกันว่าตีหนึ่งยังเป็นคืนวันศุกร์อยู่กันแล้วกันถ่ายตีหนึ่งถึงตีสี่นะฮะก็เป็นวันศุกร์นั่นแหละต่อช้าสีสี่ก็คือเช้าวันเสาร์แล้วพอไปวันเสาร์ก็ถ่ายตีหนึ่งวันเสาร์ถึงตีสี่เช้านะครับของวันอาทิตย์วันอาทิตย์นั่นก็เป็นถ่ายตีสามเลยครับตีสามของเช้าวันของวันอาทิตย์ก็ไปต่อเช้าวันจันทร์ ต,ตีสามเช้าวันที่ก็เป็นเรียกว่ามันก็เป็นเช้าวันจันแล้วแหละตีสามแล้วฮะนั้นก็เนี่ยก็ถ่ายดึกหน่อยนะพูดแน่ว่าคือถ่ายภาคบ่ายของที่โน่นนะถ่ายภาคบ่ายของที่โน่นเพราะฉะนั้นถ้าวันแรกคือวันศุกร์เนี่ยถ้ามาถ่ายตีหนึ่งวันศุกร์แล้วก็ไปถึงตีสี่ของเช้าวันเสาร์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นแน่นอนครับสำหรับเทางดนานของนอชิโน่น่าจะแข่งจบไปก่อนแล้วเพราะนอชิโนนั้นออกตั้งแต่8นาฬิกา3สองนาทีาตามเวลาท้องถิ่นนะครับ หรือก็คือ20นาฬิกาสองทุ่มกว่ากว่าตามเวลาบ้านเรามาถ่ายเอาตอนตีหนึ่งก็อาจจะจบไปแล้วหรือาจจะได้เห็นช่วงท้ายๆก็สุดแล้วแต่แต่ก็บอกเวลาถ่ายทอดไว้ให้ทราบกันด้วยนะครับเอาละทีนี้เมื่อกลับมาดูใหม่หลังในช่วงเวลาที่เป็นสองทุ่มน,น,นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับสองทุ่มบ้านเราแปดโมงเช้ากว่า,กว,ากว่าที่บ้านเขาเนี่ยจะมีคนดังๆมาออกเยอะนะฮะนอกจากกวนของอัธยาลีเดียโค เดนนิแข่งแล้วเนี่ยก็จะมีรายชื่อหลายคนที่มาเล่นเล่นในช่วงเวลานี้ครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับเรานะแต่หมายความว่ามีรายชื่อเยอะทีเดียวอุนฮีจีเนี่ยก็เล่นช่วงประ,ประมาณนี้มาเรียฟาซีจากเม็กซิโกก็ประมาณนี้ฮันน่ากรีนจากออสเตรเลียก็ประมาณนี้นะครับนารินอันก็จะอยู่ในช่วงเวลาจะมีเช่นเดียวกันครับนั่นก็เป็นคนดังที่น่าติดตามนะครับในช่วงของหัวค่าวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาละ นั่นก็เป็นสาวไทยคนที่2อนะอัจฉยาธิดาคุณที่จะออกมาในเวลา2ทุ่ม32นาทีของวันพรุ่งนี้ครับคนถัดไปนะครับก็จะเป็นจารวีบุญจันทร์ครับจารวีบุญจันทร์นั้นออกประมาณเกือบเกือบสามทุ่มละสองทุ่มห้นาทีนะครับถัดไปคราวนี้จะเป็นพวกออกดึกเลยพราะนทง์เพชรลำครับจะออกประมาณเที่ยงคืน15นาทีนะฮะประวริษายกทวนออกเที่ยงคืน26นาทีแล้วก็วิชณีมีชัย ออกเที่ยงคืน48นาทีแล้วก็ชนตตีวานาแสนออกเที่ยงคืน59นาทีนะครับและควรสุดท้ายปาจารีอนันนาริการจะออกตอนตีหนึ่32นาทีนะครับมือน,นถ่าถ่ายทอดบ่ายแล้อาจจะได้เห็นปาจารีบ้างถ้าของเราเล่นดีๆนะครับท่านผู้ฟังสําหรับในการเล่นในตอนบ่ายคนดังๆตอนบ่ายๆที่จะออกมานั้นก็มีหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นไรอันโอลอย่างนี้ของสหรัฐเฮรันริว จากเกาหลีซึ่งมาแรงในช่วงหลังๆนะครับโซยอนริวมือเก่าของเกาหลีพวกนี้นะฮะชิโอดีเอเวอร์ดชดดอบนะฮะของอังกฤษซาย,ยังคิมของเกาหลีอีกคนหนึ่งพอล่ารีโทจากแอฟริกาใต้จอเชอรฮอลจากอังกฤษเกบีโรเปสจากเอ่อเม็กซิโกนะครับแชนน่าจากจากสหรัฐอเมริกายูกะซาโซนี่จากทางด้านของอ่าญี่ปุ่นแล้วก็เล็กซี่ทอมสันนะฮะจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลิโอนาแมกไก่จาก ไอแลนด์เหล่านี้จะออกมาในช่วงบ่ายๆกว่าๆนี่แหละครับพวกช่วงตีหนึ่งเที่ยงคืนกว่าๆตีหนึ่งเนี่ยชื่อที่ออกมาที่เอ่ยถึงดังๆจะออกมาตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูการถ่ายทอดที่เขาต้องถ่ายกนตั้งแต่ตีหนึ่งเนี่ยถ่ายตั้งแต่เวลาที่เมื่อกี้บอกตีหนึ่งบ้านเราเนี่ยนะก็คงจะได้เห็นคนดังๆเหล่านี้ส่วนของเราซึ่งเล่นกันน้องน้องจีโน่ซึ่งเล่นตอนเช้าถ้าเล่นดีเขาก็คงจะเอาไฮไลท์ให้เราดูบ้างละนะงั้นก็คงต้อง มาตามดูตามรุนกันกับพ่อเราออกเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ถ่ายทอดไงครับนั่นก็เป็นโปรแกร,รมเอามาเกินมาเรียนให้ทราบไว้พรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวเตรียมใจมานั่งดูนั่งเชียร์กันนะครับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ถึงจะแข่งเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งอย่างที่จะแจงอยากจะนํามาฝากคือการกะเกง่งเราก็จะต้องดูกันว่าทิศทางการกะเก่งของบรรดานะครับเซียนทั้งหลายของสหรัฐอเมริกาเซียนก,ก็ดี นะครับสถานีดังๆก็ดีหรือว่า,าแถวแถว拉斯เวกัสก็ดีเขาจชกะเก่งว่ารายการนี้ใขรจะเป็นแชมป์นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฝากครับเพราะเรายังมีเวลาทันอย่างที่บอกกว่าจะแข่งก็ตั้งค่ำพันพรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราดําเนินรายการกันก็จะไปเอามาบอกอีกทีนึงครับว่าในสายตาของเกจินั้นรายการวอลมาร์ทนะครับแ c คาเนซอร์แชมเปี้ยนชิพนั้นใครเป็นตัวเต่งนะครับนี่ก็เป็นรายการที่1ที่แนะนำนะครับ อีกหนึ่งรายการที่ต้องแนะนำและอยากให้ติดตามนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือรายการของ Asian Tour เรา Asian Tour เอเชียนทัมืวานจ่าแข่งกับเรียนแล้วว่าแข่งที่ Mercury รไต้หวันยังอยู่ที่ไต้หวันเรียกกันว่า Mercury รไต้หวัน Master นะครับก็จะแข่งกันใตวันนี้แล้วแข่งแล้วด้วยจริงๆป่านี้เนี่ยโหคงจะแข่งไปเยอะแล้วล่ะนะครับอย่าลืมนะครับฟังจ่าแขงแล้วรีบกลับไปดูลิเดอร์บอร์ดในเว็บไซต์ของเอเชียนทัเลย ว่าใครเป็นอย่างไงกันบ้างเพราะเรียกว่าน่าจะแข่งไปเยอะพอสมควรแล้วละ่ะใครที่ดูบ่ายเย็นๆนี่อาจจะจบแล้วเด้อก็ได้ดูซิว่าสกอร์วันแรกเป็นอย่างไรครับรายการนี้อย่างที่กาเปลี่ยนไปแข่งตั้งแต่วันนี้เลยนะพลหัดสุกเสาเลยแล้วเวลาของเขาเนี่ยเวลาไต้หวันมันกอดเราด้วยนะฮะก็แข่งก่อนเราสักช,ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ป่านี้ก็คงแข่งไปเยอะแล้วละ่ะคนดังมาเพียบเสียมินนานหวังเหวยเสียงหลู่เหวยชีอะไรพวกนี้นะครับดาราเอเชียอื่นก็มากันครบครัน นารา,า,าไทยเราก็มีทั้งนิติธรทิพพงศ์นะครับประวิตตั้งกระบวนประเสริฐนะครับแต่ก็สะดมแก้วกาญจนารัฐานนวันณาีจันอะไรพวกนี้นะฮะนิติพลสีทองเนี่ยการเจริญกุลได้เชียร์กันทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ฟังครับเชียร์ขึ้นกันทุกคนก็ตามดูกันตามลุ้นเอเชียทัวร์เราด้วยครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่คือ2รายการที่แนะนำนะฮะให้ติดตามดูชมด้วยแต่ว่ารายการใหญ่ซึ่งจะแข่งพ่กนี้เช่นเดียวกัน นั่นเป็นรายการระดับโลกนะครับใครที่เป็นคอกรอบระดับโลกก็ต้องรอดูอันนั้นแหละนั่นก็คือไรเดอร์ครับครั้งที่44 4่ย่างที่จะแข่งได้กับเรียนหมโรงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วคราวนี้จะไปแข่งกันที่กรุงโรมนะครับที่อิตาลีเป็นการยกทีมกับยุโรปกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับสู้กันมาเป็นเวลาตั้งโอ้โหถ้าเป็น44ครั้งก็เยอะแล้วแต่ครั้งแรกๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นการแข่งระหว่างทางด้านของสหรัฐกับ สหรัฐอาณาจักรนะต่อมาก็เป็นสหรัฐบวกไอแลนด์ตอนกระจงกระทั่งปี1979ดนะครับ1979นั่นแหละครับถึงี่ขยายความว่าออสหรัฐอาณาจักรไม่พอหรอกนะหรือว่าบวกไอแลนด์ไปแล้วมันก็ยังเล็กไปก็เอาอยุโรปไปทั้งยุโรปเลยมันจะได้สนุกขึ้นก็เลยกลายเป็นสหรัฐยุโรปตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมาแล้วก็กลับเรียนว่า1979นั้นแข่งไปแล้วทั้งหมด21ครั้งนะครับยุโรป ชนะมากกว่า11ครั้งสรัฐชนะ9ครั้งและเสมอกัน1ครั้งนะครับนั่นก็เป็นสถิติที่แล้วมาคราวนี้นะครับอาจจะเป็นที่42ของภาพรวมเมื่อว่าเขานับยอนหลังกันไปนะแต่ว่าจะเป็นครั้งที่ทางยุโรปกับสหรัฐเจอกันอ,อีกครั้งหนึ่งก็นะจะแก้มือกันละดูซิว่าทางด้านยุโรปหรือสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะในคราวนี้นะครับคข่า,ขาที่แล้วเล่นกันที่วิสคันซินนะฮะปี2021สหาัฐชนะมา19-9 ก็ขาดลอยบอกสมควรแต่คราวนี้เมื่อกลับมายุโรปจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันณนะบัดนี้ก็เรียกว่านักกอล์ฟทั้งหลายที่เมื่อวานจากแชงเอ่ยชื่อนะครว่าทีมสหรัฐเป็นใครทีมยุโรปเป็นใครขณะนี้เดินทางไปอยู่ที่กรุงโรมที่อติตาลีหมดแล้วครับเมื่อวานนี้มีภาพของการเลี้ยงรับรองนะครับโอ้โหจัดอย่างโอ๋อามากนะครับที่เคยได้ยินใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าบันไดสเปน บันไดสเปนหรือว่าสเปนะิสเตปเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าจุดศูนย์กลางเดึงดูดการท่องเที่ยวของกรุงโรมเลยอยู่ใจกลางกรุงโรมใครไปที่กรุงโรมนี้ก็จะต้องไปถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกกันที่บันไดสเปนที่ว่านี่ครับจะมีอาคารที่เป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็มีตึกอยู่สองชั้นเนะครับเป็นของเก่าแก่เป็นของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง <c oughs> ของอิตาลีนะฮะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องไปถ่ายรูปกันเมื่อวานนี้เขาเลี้ยงที่นี่เลยครับที่อาคาร แถวๆนี้แล้วก็ให้นักกอลเนี่ยซึ่งควงคู่กับสีภรรยานะฮะทุกคนก็พาภรรยาไปหมดแต่งตัวอย่างชนิดที่เรียกว่าราตรีสโมสรโอ้โหอละาอลามเลยทีเดียวของฝ่ายชายก็ใส,ส่สูรนะครับแต่ทักซีโดถ่ถเน็กไทงดงามเต็มยศเลยฝ่ายหญิงนี่สิครับโอ้โหยาวมั่งเป็นชุดราตรีแบบฝรั่งสวยงามทีเดียวก็มีทั้งแดงก็มีส่วนใหญ่จะออกแดงๆเพราะว่าโซนของสหรัฐคือโทนสีแดง มันก็ไปถ่ายกันที่นี่ไปถ่ายภาพโหมโรงกันมีความสุขมากนะเพราะว่าไปถ่ายในสถานที่ที่สําคัญของอิตาลีเลยที่มาดาสเปนที่ว่านะครับพราะนั้นก็นี่แหละครับเป็นการเผยโฉมออกมาแล้วว่าเป็นการยืนยันจะแข่งกันแน่นอนครับการแข่งขันก็จะเริ่มในวันศุกร์อย่างที่กาเรียนไปนะครับวันศุกร์นั้นก็คงจะมาบ่ายๆละเพราะเวลาของสยุโรปมันจะต่างกับที่สหรัฐเมกิธิวานมาดวันศุกร์มันกลายเป็นวันเสาร์แต่ถ้าเป็นที่ยุโรปเนี่ย เวลาของเราจะเร็วกว่าเขาไม่มากเป็นเวลาที่ดีมากเลยนะครับเขาแข่งกันตอนอบ่ายๆตอนเช้าบ้านเขาเนี่ยมันก็แค่บ่ายบ่ายบ้านเราบ่ายโมงบ่าย,ายสองพอเย็นบ้านเขามันก็แค่หัวค่ําบ้านเราแข่งเลิกกับประมาณห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาที่พอดีพอดีครับเดย์หนึ่งหรือเดย์วันจะแข่งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันครับจะเริ่ม4คู่แรกด้วยโฟซัมอย่างที่เรียนแล้วนะครับเป็นการช่วยกันตีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาค ในเป็นภาคบ่ายของที่โน่นนี่คือภาคเช้าของเขาแต่ว่ามันจะเป็นบ่ายบ้านเราแต่ว่าพอภาคบ่ายของที่โน่นซึ่งจะเป็นประมาณเย็นๆหรือค่ำๆบ้านเราก็จะมาอีก4คู่คราวนี้เป็นโฟบอลนะฮะ <c ười> คือต่างคนต่างตีเอาลูกที่ดีที่สุดอย่างที่ทราบกันแล้วเดย์สองก็จะเริ่มในวันเสาร์เหมือนกันครับโฟซ4 b โฟบออีกเหมือนกันอีก4คู่เชา้า4ี่คู่เย็นก็รวม2วันแล้วก็จะเป็น16คู่จากนั้นจะเข้าสู่วันอาทิตย์ครับแล้วก็ดวลเดียวกันเลย 12คู่นะครับจับคู่กัน12คู่เหลือเหมือนอย่างที่เราดูโซนายครับทุกประการแต่ว่าความสนุกมันจะมากกว่าเพราะว่าตาแฉ่งเชื่อว่าคนดูจะเยอะกว่าแรงเชียร์อะไรต่ออะไรจะแรงกว่าของฝ่ายหญิงนะครับยันเนี้ยต้องดูครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายเดอครับท่านที่ชอบในระดับอินเตอร์ต้องดูครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ประกาศคู่ว่าใครจะเจอใครเพราะว่าเขาก็จะต้องรอจนเวลาใกล้ๆก็ประกาศออกมาเหมือนกันมาเล่นดำน้ํากันเน่ย นะฮะทั้งฝ่ายสหรัฐก็เอาไป4คนเอ่อสคู่ก่อนแล้วทั้งฝ่ายยุโรปก็มาสีคู่เอาชื่อจัดอันดับไว้แล้วนะแล้วปุ๊บก็มาเปิดโผกันเลยก็คู่อันดับหนึ่งของฉันเจออันดับหนึ่งของเธอมาเรียงกันมาจะเป็นใครก็กจะดำน้ามาเพราะนั้นมาเจอกันนะฮะพอมันคงใกล้ๆแข่งเราถึงจะรู้นะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่รู้ครับว่าใครจะเจอใครเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังไม่รู้นี่ก็ขอขานชื่อใบพางๆก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าทีมยุโรปนั้นประกอบด้วยรอรีแมกนรอยประกอบด้วยจอห์นรามประกอบด้วยโรเบิร์ตแบ็กอินไตประกอบด้วยวิกเตอร์ฮอฟแลนประกอบด้วยไทเรนฮัตตันโอ้เดี๋ยวขออนุญาตใส่ประเทศก่อนดีกว่าลอรีแมกนรอยรลอรีแมกนิรอยนั้นก็จะไอร์นเนือจอห์นรามจากสเปนโรเบิร์ตแบ็กอินไตคนนี้นะครับก็มาจากสกอตแลนด์นะฮะวิกเตอร์ฮอฟแลนด์จากนอร์เวย์ไทเรนฮัตตันจากอังกฤษครับแมทฟิธแพทริกก็จากอังกฤษครับ แล้วทอมมี่ฟรีดวูดก็จากอังกฤษอีกคนหนึ่งเซปสตราก้าจากออสเตรียนะครับแล้วจัสตินโลจากอังกฤษครับเชนลาวลี่จากไอร์แลนด์แล้วก็นิโคลัสโฮกาดนะครับคนนี้ก็จากเดนมาร์กครับแล้วก็ตบท้ายด้วยลูดวิกอาร์เบิร์กจากสวีเดนนะนี่ก็เป็นขุนพลของฝ่ายยุโรปส่วนขุนพลของสหรัฐนั้นนำาดยสกอตตี้เชฟเฟอร์มือหนึ่งโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีวินดัมครากนะฮะตามมาด้วยไบรอันฮาร์แมนคนที่3แพทริกคาร์เล่ แม็กโฮม่านะครับแซนเดอร์ชอฟเร์นะบุกเคปกาชอร์ดันสปีดคอรินโมริกาว่าแซมเบิร์นลิกกี้ฟาวเลอร์และตบท้ายด้วยจัสตินโทมัสครับของสหรัฐนั้นกับตันใหญ่ก็คือแซกจอนสันนะครับผู้ช่วยกับตันก็มีสตีฟซิกเกอร์เดวิดเลิฟจิมฟิลริกนะครับเฟดคาโปและก็ชว์ซิงดังๆทั้งนั้นส่วนของโยุโรปเมื่อกี้ลืมไปกับตันก็คือเฮลิกสเตนสัน มัไอไม่ใช่สิเขาถอดไปแล้วเนสถาันครับกัปตันก็ลุกโดนั่นครับลุกโดนั่นเป็นกัปตันนะครับส <cutter> ่วนผู้ช <UK> ่วยกัปตันก็จะมีทั้งโทมัสบียอนนะฮะอีดัวโด้บรินารีนิโคลัสโคซาโฮเซมาเรียออรัสบาวแล้วก็ฟาเซโก้บรินารีครับนี่ก็เป็นรายชื่อของรองกัปตันหรือผู้ช่วยกัปตันของฝ่ายยุโรปซึ่งมีลุกเดลนมาเป็นกัปตันฮะเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือพุนพลของทั้งสองทีม ที่จะลงมือสับป,ประยุทธ์กันในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันละนะฮะว่าใครจะเจอใครก็คงจะได้ดูได้ลุ้ก็อยากสนุกแน่นอนครับซึ่งจะเป็นวันศุกร์ครับ,บ้านเราน่าจะได้ดูแต่่บยๆเลยฉะนั้นอย่าลืมติดตามด้วยครับครับนี่ก็คือเรื่องราวในเบรกที่2ของเราครับก็ขออนุญาตที่หยุดพักไว้นิดหนึ่งเตรียมตัวนิดหนึ่งครับก่อนที่จะไปสูเบรกที่3เบรกสุดท้ายซึ่งก็จะเริ่มกันในเรื่องราวกับฟุตบอลอีกสักครู่เดียวครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ครับช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566ครับเราก็เริ่มกันด้วยฟุตบอลเตะนะครับฟุตบอลโลกลูกกลมๆอย่างที่ว่านี่แหละครับไปเริ่มกันที่บอลยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีทั้งบอลอังกฤษบอลสเปนแต่ว่าเป็นบอลลีคับนะครับของอังกฤษหรือคารบาวครับนั่นเองแต่ว่าอย่างที่สเปนนั้นก็จะมีลาลิก้าสเปนกับการโชดเซเรียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างลีกคัพหรือคาราบาวคัพเมื่อคืนนี้เป็นรอบที่3นะครับชัยชนะก็จะเข้าสู่รอบที่4หรือเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็ปรากฏว่านะครับคู่แรกนั้นเอเวอร์ตันบุกไปชนะแอสตันวีล่าสอต่อหนึ่งครับคู่ที่2องแบล็กเบิร์นโลเวอร์เอาชนะคาดิฟซิตี้5้ต่อสนะครับและคู่ที่3บอลมาร์ชชนะสโต๊กซิตี้สองนะครับและคู่ถัดไปอาร์เซนอลชนะเบรนท์ฟอร์ด1นึ่งศูนย์ครับ ต่อมาก็เชลซีครับเอาชนะไบรตันไป1-0ตามมาด้วยฟูลแลมครับเอาชนะนอริดสองหนึ่งะฮะอีกคู่หนึ่งก็เป็นเวสต์แฮมนะครับเอาชนะลินคอนซิตี้ไป1-0ครับแล้วก็มาถึงคู่ที่คนไทยเอาใจรุ้นช่วยกันทั้ง2ทีมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้ปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไป3าต่อหนะครับความจริงแล้วเลสเตอร์ก็ยิงประตูก่อนนะครับตั้งแต่เลเวอร์สองสามนาทีแรกทางด้านของแม็ก อารี <Arch> เป็นคนยิงนะครับแม็กอาร์เทียเป็นคนยิงนะครับเดีวเคซี A ่แม็กอาร์เทียเป็นคนยิงก่อนแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ดุจังหลังจากนั้นก็มาเอาคืนได้ในครึ่งหลังครับตั้งแต่นาทีที่48นะครับกักโปนาทีที่70นะครับก็เป็นของโดมินิกโซบอสไลนะครับท่านฟังอ่านยากหน่อยแต่ว่าเขาอ่านกันว่าโ so ซบอสไลนามสกุลแกนะครับสำหรับโดมินิกคนที่ยิงประตูที่2ในนาทีที่70ให้ ลิเวอร์พูลนะครับและสุดท้ายก็มาตอกย้ำด้วยเดี่ยโก้โชต้านะครับในนาทีที่89ดสาทำให้ลิเวอร์พูลนั้นกลับมาชนะเรสเตอร์ซิตี้ไป3ต่อ1ครับแล้วก็คู่สุดท้ายพิกล็อกถล่มทลายเรียกว่าหักปากกาเซียนกันยับเยินนะครับเมื่อนิวคาสเซิลนั้นเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอามาจะท้าแมนเชสเตอร์ไป1ต่อ0นะครับเป็นการเคลียร์นะครับตกรอบไปอย่างรวดเร็วสำหรับแมนซีครับท่านผู้ฟังครับก็ดูแล้วแมนซีก็จัดตัวอย่าง ทำธรรมดาธรรมดาโรเตชันมาเต็มที่เลยแต่ว่าเมื่อโรเตชันมาแล้วมันก็ด้อยดรอปลงไปพอดรอปลงไปนิวคาสเซอร์เอาตัวจริงมาหมดนะฮะนิวคาสเซอร์ก็ชนะได้1นต่อศครับจากฟีทธาของออริสตันเดอร์อิซักรับยิงในนาทีที่53ตุงเดียวเด็ดขาดเลยครับก็ทำให้แมนซิตี้ร่วงไปตั้งแต่ไก่โหนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องของลีกคับวิคาราบัเมื่อคือนนี้นะครับและทันที ที่การแข่งขันจบลงนะครับเดี๋ยวสรุปก่อนว่าสำหรับเมื่อคืนเนี่ยใครบ้างที่ชนะแล้วได้เข้ารอบก็จะมีเอเวอร์ตันจะมีแบล็กเบิร์นจะมีบอร์นมัธนะครับจะมีอาร์เซนอลจะมีเชลซีนี่จะมีฟูลแลมจะมีเวสต์แฮมจะมีลิเวอร์พูลแล้วก็จะมีนิวคาสเซิลครับทีมเหล่านี้ก็ไปจับสลากกับทีมเมื่อวานซึ่งจาแช่งรายงานบ้างไม่ได้รายงานบ้างแค่คู่2คู่เมื่อวานแต่มันก็มีหลายคู่คู่เล็กๆก็ไม่ได้รายงานกัน ผลการจับสลากในรอบหน้านะครับซึ่งเป็นรอบ4ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังปรานี้ครับปรากฏดังนี้ครับท่านผู้ฟังอิฟสวิชจะไปเจอกับฟูลแลมแมนยูเจอกับน,นิวคาสเซลิลโอ้โหนิวคาสเซิลเพิ่งปราบแมนซิมาหมาดๆจะปราบแมนยูได้ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าปราบได้ก็เรียกว่าเอาชนะเมืองในแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทั้ง2เมืองเลยในเมืองของแมนเชสเตอร์นี่ได้ทั้งสเมืองเลยนะฮะรอบหน้าครับแมนแมนยูเจอกับนิวคาสเซลิล ถัดไปก็จะเป็นบรอนมาร์เจอกับลิเวอร์พูลเชลซีเจอกับบล็สเบิร์นเวสแฮมเจอกับอาเซนอลเอเวอร์ตันเจอกับเบอร์ลีแล้วก็นะครับเอ็กเซเตอร์เจอกับมิดเดิลโบรแล้วก็มิดเอ่อทางด้านของอะไรแมนฟิลครับเจอกับพอร์ตเวลเป็นคู่สุดท้ายก็จะเหลือ16ทีมแล้วก็8คู่ครับก็ติดตามต่อไปครับว่าจะเตะกันเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าได้คู่ตูนางันจับกันไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับทีมดังที่ อยังเหลืออยู่นะครับก็จะมีลิเวอร์พูลไปเจอกับบอร์นมัธเชลซีก็ไปเจอกับรักเบิร์นอาร์ senal ไปเจอเวสต์แฮมนะครับแล้ในขณะที่ทางด้านของแมนยูก็เจอกันอยู่สเซิลอย่างที่ว่าครับส่วนแมซิก็อย่างที่ว่านะครับเรียบร้อยไปแล้วครับท่านผู้ฟังเอาล่ะครับจากเรื่องของอังกฤษเราไปดูกันที่สเปนบ้างสเปนก็เป็นลาลิกาสเปนเมื่อคือนนี้มาแข่งมิดวิลกันอีกหลายคู่ครับแอตติกบินบากับเคตาเฟ เสมอกันไป2ต่อ2เรียมอริดครับก็เอาชนะลาสแอมปรามาดไปนะฮะสต่อ0นะครับทางด้านของคิโรนาครับบุกมาชนะบีอาริเอลสองหนะครับส่วนคาร์ดิดกับรายโยบาเยกาโนนะครับคาร์ดิดกับรายโยบาเยกาโนเสมอกันไป0ูครับแล้วก็คู่สุดท้ายเรียวโซไซดัตบุกไปชนะบาเลนเซีย1ต่อ0ครับเป็นผลการแข่งขันของลาซิก้าสเปนนะฮะและจากการแข่งขันเช่นนี้ก็ปรากฏว่า ทางด้านของอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคิโรนาครับเอ้าคิโรนามาแรงนะฮะเมื่อก่อนแข่งอย่างอันดับ2พอชะนะก็เป็นอันดับ1เลยนะครับเจ็ดครั้ง19แต้มครับส่วนอันดับที่2นั้นเป็นของเรียมาริตครับเรียมารดิดพอชนะขึ้นมาก็กลายเป็น18แต้มกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะฮะและส่วนอันดับที่3บาร์เซโลนา17แต้มครับเมื่อวานนี้เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ยอยู่ก็เลยได้17แต้มไปที่3าไป และที่4ี่ก็เป็นบิลเบานะครับ14แตม้มและที่5คือเดียโซไซดัด12แต้มครับก็เป็นผลจากการแข่งขันเมื่อคืนนี้ต้องยกนิ้วให้ทางด้านคิโรนานะตอนนี้ขึ้นไปเป็นดับหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังส่วนเลเมริคก็กลับมาเป็นที่2จากจายชนะเมื่อคืนนี้บาเซโลนาไปพลาดท่าเสียทีไปเสมอซะแต้มมันก็เลยน้อยกว่าเพื่อนกลายเป็นที่3นะครับอ่ะแต่แล้วก็มีของเยอรมันหนึ่งคู่เป็นบอลถ้วยครับปรากฏว่าอาเบ้ไลฟซิกนะครับ บุกไปชนะเวเฮนวิสบารเดน3ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นอาเบรไรซิก็ได้เข้ารอบต่อไปส่วนวิสบารเดนก็ตกไปครับและนอกจากนั้นเมื่อคืนนี้ยังมีการโชว์เซเรียแข่งอีกหลายคู่เหมือนกันครับคู่ที่1น,นะครับเอซิมิรานบุกไปชนะกายารี3-1ครับส่วนทางด้านของเอมโปรี e ori, ก็เอาชนะซารนิทาน่า1-0นะครับอัตารันต้าบุกไปชนะเวโรนา1-0 แล้วก็ซัสโซโรบุกไปชนะอินเตอร์มิลานโอ้อินเตอร์มิลานเล่นในบ้านนะ่ยแต่แพ้ซัสโซโรหนึ่งสองครับลาซิโอ io, ก็ชนะโตริโนสองศูนย์นะฮะและนาโปลีก็ชนะอูเดซีสี่หนึ่งครับท่านผู้ฟังแม่ดูซิว่าสถานการณ์ของอินเตอร์เป็นไงเนี่ยแพ้เมื่อคือนนี้เออยังเป็นที่หนึ่งอยู่ครับอินเตอร์มิลานคะแนนสะสมดีแม้แพ้แต่ก็ยังอยู่ที่สิบห้าแต้มและมีบวก2ยังเป็นที่1ครับอเอซีมิลานชนะมานะครับก็เป็น15แต้มเหมือนกัน แต่ว่าบวก5บวกน้อยกว่าก็เป็นที่2ไปยูเว่แข่งไปแล้วเมื่อวาน13แต้มเป็นที่3ตารันตาเป็นที่4 12แต้มครับส่วนนาโปลีวันนี้ขยับมาอยู่ดับ5หลังจากที่ชนะนะครับชนะอูดินิเซ่ไปก็ขึ้นมาดับ5ครับก็ปาเป็นอ,อยู่11แต้มครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการโชคเสลอาครับและเป็นผลของการแข่งขันเมื่อคืนนี้ของฟุตบอลในทุกรูปแบบก็มากับเรียนให้ทราบกันส่วนในค่ำคืนวันนี้ ก็ยังพอมีให้ดูนะครับแต่เหลืออยู่เพียง2องลีกจะมีลาลิกาสเปนกับการโช์เซเรียนะครับก็ของทางด้านลาลิกาสเปนนั้นจะเริ่มด้วยเซตาบิโก้เจอกับอาราเบสเวลา24นาฬิกาก็ถือเป็นคู่กลาง,ลางอันดับ18เจออับที่16นะฮะเสร็จแล้ว24นาฬิกาอีกคู่หนึ่งกรานาดาเจอกับเรอเบติสครับ นี่ก็กลกลางๆเหมือนกัน19ไปทางบุ้ยเลยครับกรานด้าเจอกับเบรเบติสอันดับที่11ครับและสุดท้ายโอซาซูนาอันดับที่12อเจอกับเอเลติโกมาริดอันดับที่7ครับตอนนี้ตีสองครึ่งนะครับเอเลติโกมาริดก็มีแฟนเยอะในบ้านเราถ้าเอาชนะได้จะได้ขยับกล้นม,มาเป็นอันดับ5้านะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตรางครับส่วนการโชดสเรอาค่ำคืนวันนี้ก็จะมี3คู่มีโฟซิโนเน่อันดับ9เจอกับฟิโอเรนตินาอันดับ7นะตอนเที่ยงคืนครึ่ง แล้วก็จะมีมอนซาอันดับที่15เจอกะโบรัญญาอันดับที่13เที่ยงคืนครึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเจนัวเจอกะโรม่านะครับอันดับที่16เจอกะอันดับที่14โรม่าปีนี้ไม่ค่อยแข็งนะครับอันดับที่14ตอนตีหนึ่งสีครับใครสนใจจะดูชมบอลของอิตาลีก็ติดตามชมได้ครับมีอยู่ทั้งหมดก็2หลีก6คู่นะครับให้แฟนบอลได้แก้เหงากันสำหรับกําคืนอวันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังอยากเรื่องราวของฟุตบอลเตะลูกกลม,กลม เราก็ขยับมาสู่เรื่องราวของฟุตบอลอเมริกันนะครับหรือ,อกันฟุตบอลหรือคนชนคนลูกนําเรียบกันบ้างว่าจะเป็นยางไรกันบ้างเมื่อวานนี้จากแจงสรุปแล้วว่าอัตราการเต็งที่จะไปสู่ซูเปอร์โบนั้นหลังจากผ่านไป3เกม3นัด3วีคเนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทีเดียวตอนนี้ขานอีกทีนึงนะครับว่าเต่งหนงที่จะเป็นแชมป์ซูเปอร์โบนี่ยขยับมาเป็นซานฟาซิโกโฟร์ิแล้ว Kansas City Chiefs ได้หล่นไปเป็นเต็ง2นะครับส่วนเต็ง3ก็ยังเป็น Philadelphia Eagles นะฮะเต็ง4คือ Miami Dolphins มาแรงแล้วเต็ง5คือ Dallas Cowboys ครับส่วนเต็ง6คือ Buffalo Bills เต็ง7 Cincinnati Bengals เต็ง8 Baltimore Ravens เต็ง9 Detroit Lions และเต็ง10ก็คือ Denver b r o n s นะฮะก็จะเห็นว่า10ตัวเต็งใหม่นี้นะครับก็มีขยับตำแหน่งแห่งที่กันแล้วก็มีเข้ามาใหม่2คนหลุดไป2คนหลุดจากเตง10ไปแล้วนะครับ คือนี่บอกเจ็กับ LA Char g e r เจแต่หลุดไปเท่าไหรจะแฉ่งไม่ได้ตามนะฮะก็เ,เพียงแต่ดูแค่ท็อปเทนก่อนหลุดไปจากท็อปเทเรียบร้อยส่วนที่เข้ามาสู่ท็อป10อย่างไม่มีดอลฟินเนี่ยคราวแล้วจ่ออยู่อันดับที่11นะยังไม่ท็อปเทนจริงแต่เข้ามาจอ่อจอพอเล่นดีเล่นดีคราวนี้ดอลฟินมาอยู่อันดับที่4เลยและส่วนคริเบิลบราวนั้นก็อยู่อันดับที่10พอดีเข้ามาไปอันดับที่10ครับจากที่ไม่ได้มีอันดับอยู่ก็มา็ปอันดับที่10ก็เป็นอันว่า เราได้อันดับใหม่แล้วนะฮะเน้นเวลาเราขานคู่แข่งขันในสัปดาห์นี้จะแข่งจะยึดของตัวเต่งใหม่นี้เป็นหลักนะครับว่าตัวเต่งใหม่นั้นเป็นอย่างไรแต่ก็เอาแค่ท็อปเทนเต่งท็อปเทนนะครับอื่นๆก็ถือว่าอยู่ล่างๆกันแล้วกันนะฮะเอาล้ครับ,รบท่านผู้ฟังจากอันดับท็อปเทนที่ว่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูโปรแกรมแข่งขันกันโปรแกรมแข่งขันของสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะครับจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เหมือนเช่นเคย วันศุกร์พรุ่งนี้เวลา7นาฬิกา1ินาทีก็จะเป็นคู่ประเดิมของวีคสนะครับระหว่างทางด้านเขาดี t ทรย์ไลออนซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่9ชนะ2แพ้1ครับก็มาเจอกับทีมกรีนเบย์แพ c เกอร์กรีนเบย์แพคเกอร์น่าจะขยับอันดับขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าอันดับเดิมของเขาเนี่ยคืออันดับ20แต่ว่าอย่างที่กาเรียนแล้วว่าจะแฉ่งขอดูแค่10อันดับก่อนก็เลยไม่รู้ว่าอันดับทางด้านของกรีนเบย์แพ c เกอร์เนี่ยมาอยู่อันดับประมาณเท่าไหร่แล้วแต่ไม่อยู่ใน10แน่นอน แต่ต้องขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเล่นได้ดี2ต่อ1เหมือนกันนะคงไม่ใช่20แน่แต่ก็เอาเป็นว่าก็ประมาณไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามฟอร์มอย่างนี้ก็ต้องให้ทางด้านของดีทอยน่าจะดีกว่าเพราะอยู่อันดับที่น่าจะเหนือกว่าแต่ท่านผู้ฟังครับในทัศนะของเกจิก็ไม่ได้ถือว่าเหนือกันมากนะครับให้บวกให้ลบแค่1น,นึ่งจาตัวนเองครับนั่นก็แปลว่าให้เจ้าสิงโตไร,รออนเนี่ยเป็นต่อกรีนเบย์แพคเกอร แค่1.5แต้มเทกับ1แต้มครึ่งเท่านั้นเองครับก็เป็นการแข่งขันที่สูสีมากนะครับก็ความได้1.5เนี่ยอาจจะได้เป็นการแข่งขันว่า,ามันจะพลิกไปทางไหนก็ได้เลยนะแต่ว่าการแข่งขันนี้นะครับยังไปอยู่ที่กรีนเบ y ด้วยโอกาสที่จะพลิกก็จะมีเยอะครับเพราะกรีนเบ a ์จะเป็นเจ้าภาพแต่เป็นเจ้าบ้านครับในการแข่งขันพุ่งนี้ชาวครับย้ำอีกครั้งว่า7นาฬิกา15นาทีแล้วเมื่อ70็ิการสนาทีนั้นก็มีการถ่ายทอดอย่างแน่นอนครับ ใครที่เป็นแฟนคนชนคนพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกษียณอายุแล้วอยู่กับบ้านแล้วไม่ต้องไปทํางานก็ดูกันให้เพลิดเพลินตั้งแต่7จ็ดโมงสิบนาทีเป็นต้นไปครับขุมกําลังของดีทรอยมีใครบ้างกําลังหลักโคตเตอร์แบ็กก็คือจารีตกอฟที่เราคุ้นเคยนะครับเล่นไปแล้วนะครับใน3วีคที่ผ่านมารวมแล้ว8ป9หลากับ5ทัสดาวครับนะส่วนทางด้านของลันนินแบ็กนะครับหรือว่าตัววิ่งก็มี เดวิดมอนโกเมอรี่นะครับท่านผู้ฟังเดวิดมอนโกเมอรี่นะครับคนนี้ก็ถือว่าวิ่งไปแล้วนะครับ141หลานะครับกับ2องทัสเตาในการแข่งขันสามวิธีผ่านมาและส่วนตัวรับที่ดีที่สุดของเขาคือเอมอนราเซนบราล์นะครับเอมอนราเซนบราล์ e นี่เรียกว่ารับลูกไปแค่ยี่สิบครั้งนะครับสองหลากับ1นึ่งทัสเตาเป็นกำลังหลักของดีทอยนะส่วนทางการหลักของกรีนเบย์นั้น ก็เห็นจะเป็นทางด้านของโค้ชแบ็กจอร์แดนเลิฟครับซึ่งก็มาทำหน้าที่แทนโรเจอร์นะฮะอาจจะยังเป็นน้องใหม่อยู่เคลืนอนยุอยู่แต่ว่า6 5 0าหลานะครับที่เขาทำไปกับ7ทัสดาวในการแข่งขัน3เาเกมแรกนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมี running back เอเจดิเลียนนะครับซึ่งถือลูกไป3 2ครั้ง107หลานะครับกับไม่ยังไม่ได้ทัศด,ดาวเลยและปลีกตัวสำคัญเจเดนรูดครับ รับเปรียแค่9ครั้งแต่1้อยหากับ2ทัสเตินะฮะยันดูแล้วก็ถือว่านี่คือคุณพลของสองทีมก็เปรียบเทียบกันแล้วกันว่าค่อนข้างจะสูสีกันเช่นเดียวกันเมื่อไปเทียบนะครับในเชิงบุกว่าอันดับเชิงบุกเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าทางด้านของการบุกในการทำต้าเนี่ยข้อเฉลี่ยในการทำต้าใน3เกมนั้นรากฏว่าดีทรอยนี่ยอยู่อันดับที่12นะแล้วกรีนเบย์อยู่อันดับที่8ของลีก ก็เห็นว่าไม่ไกลไม่ห่างไกลกันนะสิกับ8ก็ถือว่าสูสีประเภทบุกไปแล้วได้หลานี่นะ,ะเฉลี่เยเนี่ยดีทรอยด์บุกไปทําหลาเป็นดับ10ครับแล้วกรีนเบย์ก็เป็นดับที่24แปลว่ากรีนเบย์ทำหลาไม่ค่อยได้ในการบุกทาหลาสู้ดีทรอยด์ไม่ได้แต่ถ้าบุกทาแต้มกลายเป็นว่ากรีนเบย์ทำแต้มได้ดีกว่านะฮะก็เลยมาหักกบรอบกันก็ถือว่าสูสีในแงน่ของทีมรับครับป้องกอันการเสียแต้มเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า ทางด้านของดีทอยอยู่ดับที่15แล้ว Green Bay กรีนเบ์ก็อยู่ดับที่13ก็แปลว่าสูสีกันนะฮะในประเภททีมรับในการป้องกันการเสียแต้มส่วนป้องกันการเสียหลาก็ประกอดีทอยอยู่ดับที่11นะฮะกรีนเบย์อยู่ดับที่15ถ้าว่าไปก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องวัสดิติให้เห็นภาพทั้งลุกทั้งรับของทั้ง2ทีมนี้และเมื่อเราไปดูแล้วก็อย่างที่บอกครับบรรดาเกจิทั้งหลายจึงให้สูสีกันมาก แล้แม้ว่าจะบวกบวกไปทางดีทรอยต์คือให้เดือดถ้อยไปต่อนิดนึงอ่ะแต่ก็ต่อแค่แต้มกว่าๆซึ่งอย่างที่กาบเรียนแล้วว่ามันพลิกได้ง่ายเหลือเกินและยิ่งมาได้กันได้กรีนเบ์ด้วยครับอย่างนี้อย่าลืมติดตามดูชมกันนะครับสำหรับคู่ประเดิมสัปดาห์ที่4ซึ่งจะได้เกิดก่อนวันพรุ่งนี้ครับส่วนคู่ที่จะมาเล่นกันประจําสัปดาห์แต่คืนวันอาทิตย์ไปจนถึงเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารอะไรนั้นเนี่ยก็อยู่ในมือจ่าชางหมดแล้ว เวลาถ่ายทอดก็รู้ไว้หมดแล้วเ้ื่อ้ๆไปเกินล่วงหน้าไว้หน่อยเพื่อกันลลมก็คือว่าสัปดาห์นี้เราจะด,ดูแถมมากขึ้นใหนึ่งคู่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ดูการเล่นจากลอนดอนด้วยปีนี้ลอนดอนก็จะกระจัดมาคู่แรกก็คือ,อาทางด้านของอตแลนตาแอตแลนตาฟอนคอนครับจะไปเจอเก,กับแจ็คสวินจากกัว่จะไปเล่นกันที่ลอนดอนนะฮะท่านผู้ฟังที่เบรมมรี่สเตเดียมเลยนะก็เวลา2ทุ่ม30นาทีในคืนวันอาทิตย์ ได้ดูต่อหัวข้ามกันนะฮะสองทุ่มสามสิบนาทีออกมาชนกับพวกพรีเมรีกเลยใครที่เป็นแฟนอเมริกันฟุตบอลเจอที่สนามเวมบรีนะฮะกเกียนีได้ทราบว่าในข้ามคืนวันที่ก็จะมีถ่ายทอดพิเศษคู่นั้นมาด้วยส่วนคู่อื่นๆนั้นมีโปรแกร,รมแล้วเดี๋ยวเราค่อยรายงานกันในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งด้วยการเชิญชวนให้ติดตามคอร์เร็ฟุตบอลหรืออเมริกันฟุตบอลประเภทมหม่อะไรครับเขาแข่งกัน แต่ส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับวันศุกร์ก็มีบ้างนั้นจากแข่งก็เอามาเชิญชวนก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะให้เวลากับเรื่องของคนคนชนคนผู้ใหญ่มากกว่านะแต่ว่าคนชนคนเด็กก็น่าดูของประเภทอะไรก็มาเกินไว้ว่าสัปดาห์นี้ท็อป10จะแข่งกับใครบ้างแข่งที่ไหนบ้างเรามาดูกันครับอันดับหนึ่งมาไรจอร์เจีย Georgia, นะครับจะไปเจอกับมาไรออเบิร์นตอนตีหนึ่งตีสองครึ่งครับเช้าตรู่วันอาทิตย์นะครับ อันดับสองวิชิการครับเจ้ก็จะไปเจอกันในบรัสกาตีสองครึ่งเช้าว,วันอาทิตย์เช่นเดียวกันเช้าตู่ตอนนั้นนะครับก่อนที่จะสว่างของวันอาทิตย์นะครับและอันดับที่3นะครับของมาหาลัยเท็กซัสครับเท็กซัสลองฮอนจะรอรับการมาเยือนของแคนซะัสซิตี้ในแคนซัสครับมาหาลัยแคนซัสประธานโทษอันดับที่24่สิบตีสองครึ่งนะครับและเสร็จแล้วมาหาลัยโอไฮโอครับซึ่งเป็นอันดับที่4โอไฮโอสเตทนะครับก็ หยุดเว้นพักผ่อนได้หนึสัปดาห์แข่งอีกทีหนึงเตุลาคมครับส่วนอันดับที่5 f o r i d a State ก็ได้พักเหมือนกันมาแข่งอีกทีวันที่8ตุลานะครับหลังจากนั้นไปก็จะเป็นอันดับที่6อันดับที่6มหาลาัย Penn State ครับจะไปเจอกับ Northwestern 5ทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์ครับตามด้วยอ,อันดับที่7 Washington นะครับมหาลาัย Washington ฮะจะไปเจอกับมหาลาัย Arizona นะครับ9โมงเช้าวันอาทิตย์ครับแล้วทางด้านของมหาลาัย USC ซึ่งเป็นอันดับที่8ครับยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียหรือ USC mm hmm. ก็จะไปเจอกับโคโลราโดมาอะไรที่จากจ่อยจาใจช่วยนี่นะครับของ5ทุ่มคืนวันเสาร์ครับโคโลราโดนะัดที่แล้วพอไปแพ้ให้กับโอเรกอนเข้าก็เรียกว่างออยไปเลยดิออนแซนเดอร์นะครับโค้ชพรามซึ่งก็ถือกันว่าเป็นสุดยอดของโค้ชและเป็นโค้ชเป็นข่าวดังอยู่ตลอดเวลานะฮะข่าวที่แล้วแย่เลยเพราะทีมแพ้เยอะนะฮะแต่คราวนี้จะมีโอกาสแก้ตัวกลับมาบ้านครับ ื่อรับการมาเยือนเขาอยู่เอสก็เจอกระดูกอีกแม้จะเล่นในบ้านแต่ก็เจอกระดูกจะสร้างปาฏิหาริย์ไหวหรือไม่เรามีโอกาสจะได้ดูกันนะครับโอกาสถ่ายทอดมาบ้านเราก็น่าจะมีเลยทีเดียวครับห้าทุ่มคืนวันเสาร์นะฮะและส่วนอันดับที่9ก้ามารายโอเรกอนเนี่ยที่ชนะโคโรโดสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้จะไปเจอกับสแตนฟอร์ดครับตอนตีห้าครึง่งเช้าวันอาทิตย์ครับและอันดับที่10ครับมารายยูทาห์นะฮะก็ะจะไปเจอกับอันดับที่19มาไารายโอเรกอนสเตทนะครับ 6โมงเช้าวันเสาร์ครับท่านผู้ฟังวันเสาร์เลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามกันแถมให้1คู่ครับอันดับที่11นะครับมหายนอร์แเดมนะฮะก็จะไปเยือนมหาไรดุกครับซึ่งเป็นอันดับที่17นี่6โมงครึ่งวันอาทิตย์ครับคู่นี้ก็น่าดูมากครับเพราะนอร์แเดมคราทีนล้แพ้บุตรวินถึงน่าเสียดายก็จะไปเจอกับดุกนะครับอันดับที่17ในเช้า6โมงครึ่งนะครับของวันอาทิตย์นี่คือโปรแกรมของประเภทมหาวิทยาลัยใข่ที่ชื่นชม ก็อย่าลืมติดตามดูด้วยครับ่านฟังครับโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าของหลายๆมาอะไรเหล่านี้ก็ต้องดูกันตามยู u ูบเลยครับก็ปรากฏว่าบางทีดูๆไปเขาก็จะมาลบบ้างลบแล้วเราก็ไปหาที่อื่นดูเดี๋ยวมันก็จะมีถ่ายนะฮะดูจนครบคู่จะได้นะฮะก็ข้อมันนีก็เรื่องของลิขสิทธิ์ไงเดี๋ยวก็ต้องตามมาลบบ้างอะไรบ้างดูไม่สะดวกละแต่ว่าก็ได้ดูจนครบแต่บางคู่เขาเผลอหรือยังไงไม่มาลบเราก็ดูกันได้จนจบคู่เหมือนกันแคะนั้นก็มาเสี่ยงกันนะครับตามดูทาง u t u b e นี่แหละครับ่า้ฟัง เอาละครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้ครับวันที่28กันยายน2 0 6 6ครับก็คงจะครบถ้วนขบวนความแล้วมาจบกันที่ชวนดูมรายการฟุตบอลมหาลัยก็น่าจะจบแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือโอกาสาร,ร่ำรากันตรงนี้ผิดภาพระการใดขออาภัยเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ